กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและขอบพระคุณท่านคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2566นะครับที่ได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ได้ออกรายงานมาแล้วและรายงานไปแล้วซึ่งก็เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ครับผมขอใช้เวลาในช่วงนี้จับประเด็น3ประเด็นนะครับในภาพรวมนั้นเราก็คงจะต้องสนับสนุนพรบ.งบประมาณ2566เพื่อจะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปนะครับ3ประเด็นประเด็นที่1ครับเป็นประเด็นเรื่องของงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐซึ่งผมเองในฐานะวุฒิสมาชิกได้จับเรื่องนี้มาเป็นปีที่4แล้วยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปการเดินหน้าไปในทิศทางที่จะเป็นอันตรายในอนาคตระยะยาวอย่างแน่นอนท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นบริษัทประเทศไทยเนี่ยเขาคงไม่ยอมให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของบริษัทเนี่ยโป่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนลูกโป่งที่อัดลมเข้าไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องแตกแน่นอนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้โสได้อภิปรายไปก็เห็นชัดเจนว่าเราจะเหลือเงินทำงานน้อยลงหาเงินก็ยากขึ้นนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนั้นไม่ได้หยุดอยู่กับที่เลยเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับทำอย่างไรรัฐบาลทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นปีๆไปแต่รัฐบาลมีเรื่องที่จะปฏิรูประบบราชการจริงจังหรือไม่มีการพูดกันในประเด็นปฏิรูปนะครับและมีการพูดกันในมติต่างๆแล้วก็พูดกันอยู่เรื่อยแต่ในความเป็นจริงที่ถึงขณะนี้มันไม่ได้เกิดรูปแบบนั้นเลยนะครับมันตรงกันข้ามอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับถ้าดูงบประมาณโดยสังเขป2566เล่มเล็กนะครับปีนี้สีน้ำตาลอ่อนเนี่ยนะครับในหน้า8แผนภูมิที่1ขีด1เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดมาช้านานแล้วได้มีการจำแนกเป็นกราฟออกมาเนี่ยจะระบุงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรไว้เพียง 24.2% มาตลอดนะครับอยู่20กว่าเหมือนกับเราหลอกตัวเองมาตลอดนะเพราะว่าพอเราไปจับดูแล้วในงบกลาง11 12หัวข้อมีอยู่6 11หัวข้อมีอยู่6หัวข้อเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐที่ผูกพันตามกฎหมายไม่มีทางจะลดลงได้เลยและเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะให้เห็นตัวเลขนะครับตรงนั้นเนี่ยพอมาบวกกันแล้วเนี่ยมันก็อยู่ราวๆประมาณร้อยละ40หรือ 40% ของงบทั้งหมด3ล้าน 3.1 เศษๆล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นงบบุคลากรไม่ลดลงเลยครับถ้าเป็นบริษัทของเอกชนเขาคงไม่ยอมให้หยุดนิ่งอยู่กับที่แบบนี้แล้วเราก็หลอกตัวเองเพราะเราดูเล่มนี้ทีไรเราก็บอกงบบุคลากรนั้นน้อยกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับงบนี้ยังไม่รวมงบบุคลากรของรัฐที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่มีการรวมตัวเลขที่ชัดเจนเอามารวมด้วยยิ่งทำให้เราเห็นว่างบประมาณด้านบุคลากรของรัฐจริงๆนั้นมากกว่าร้อยละ40และมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเรากระจายอำนาจเราให้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีงบประมาณบุคลากรอยู่ในส่วนนั้นแต่ไม่ได้ถูกนำมานับเราหลอกตัวเองครับท่านประธานแล้วหลอกไปเรื่อยๆหลอกมาหลายปีแล้วและดูตามนี้เราจะหลอกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับในแง่ของงบประมาณที่เป็นเรื่องของที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่ารายจ่ายบุคลากร 24% เนี่ยมันหลอกเมื่อไปรวมงบกลางนะครับที่ใช้สำหรับบุคลากรเนี่ยงบบุคลากรในพรบ.งบประมาณอยู่ประมาณ 770,000 ล้านบาทขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับไล่เรียงมาอยู่ 707 กว่าๆเนี่ยมาทุกปี2563 64 65 66นะครับ 700,000 กว่าล้านอยู่ในมาตรา38ครับท่านประธานแต่ในงบกลาง6ข้อนะครับที่ผมเรียนแล้วอยู่เป็นวงเงินถึง 400,000 กว่าล้านนะ2563 401นะครับแล้วก็ขยับมา406 407ปีนี้2566ครับงบกลาง6ข้อนี้ที่เป็นงบบุคลากรแน่นอนแล้วผูกพันนะครับพวกท่านใดที่เป็นใครการบำนาญซึ่งผมเองด้วยก็ใช้งบมันอยู่ตรงนี้แหละครับงบบุคลากรของรัฐ 499,000 กว่าบาทครับปีหน้า 500,000 แน่นอนพอเอา2ยอดนี้มาบวกกันนะครับ 1,270,000 กว่านะครับ
เรามีงบประมาณแค่3ล้าน 3.1 ล้านล้านเท่านั้นเองแต่ 1.27 ล้านล้านเนี่ยนะครับ 1.27 ล้านล้านเนี่ยเราใช้เพื่อบุคลากรครับท่านประธานเราจะไปต่อได้อย่างไรผมก็ขอย้ำประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งพูดเรื่องนี้ทุกปีครับแล้วก็คงจะพูดจนกว่าจะหมดหน้าที่ตรงนี้โดยที่พูดไปแล้วจะได้มีการได้ยินหรือได้ฟังหรือได้ทำอะไรแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งแต่หน้าที่วุฒิสภาหน้าที่สมาชิกเราก็จำเป็นที่ต้องพูดตรงนี้เมื่อเราเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาในระยะยาวแน่นอนท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ที่ผมกราบเรียนขณะนี้ท่านประธานจะเห็นว่าธนาคารธุรกิจธนาคารสมัยก่อนเป็นธุรกิจที่ขยายสาขาบริการขยายบุคลากรนะครับเป็นบริการที่ต้องใช้บุคลากรค่อนข้างมากที่เรียกว่า labor intensive วันนี้ธนาคารลดสาขาธนาคารลดบุคลากรธนาคารใช้เทคโนโลยีฟินเทคและระบบต่างๆเข้ามาจัดบริการลูกค้าสะดวกขึ้นมากมายนะครับมีคนทำแทนบุคลากรมากมายแต่ถ้าเทียบเคียงกับรัฐของเรานะครับบริษัทรัฐประเทศไทยเรายังไม่ได้เอาจริงเรื่องนี้ผมคิดว่าเราทราบกันดีครับท่านประธานว่าต้องทำ3เรื่องเรื่องที่1คือต้องเลิกทำงานที่ไม่ควรทำหรือจำเป็นน้อยนะครับเลือกทำงานเฉพาะที่สำคัญตรงนี้ก็ยังไม่เป็นความจริงครับในหน่วยงานของรัฐต่างๆเรายังพบว่าหลายหน่วยงานที่ยังทำงานที่ไม่ควรทำแล้วยังทำอยู่ถ้าเราไม่เอาจริงในการเลิกนะครับในงานที่จำเป็นน้อยเราก็ไม่มีกำลังที่จะมาจ้างคนที่ทำงานสำคัญอันที่สองต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิรูประบบการทำงานที่ผมกราบเรียนยกตัวอย่างธนาคารไปแล้วนะครับทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะครับแล้วถ้าทำได้เป็นรูปธรรมทำไมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมันถึงขึ้นตลอดเวลาครับขณะนี้ก็ร้อยละ40ไม่รวมองค์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับงบกลางที่เป็นงบบุคลากรไต่ระดับมาปีหน้าจะถึง500ล้านปีนี้ 4.99 ล้านเนี่ยนะครับแสนล้านจะเป็น500ล้านเนี่ยมันจะไต่ไปจนอีกไม่กี่ปีมันจะแซงงบประมาณบุคลากรที่อยู่ในหมวด38ในมาตรา38ครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเงินทำงานนะครับก็ขอกราบเรียนย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคงต้องมีแผนที่ชัดเจนครับซึ่งเราก็เสียดายแผนปฏิรูปรัฐบาลก็บอกทำสำเร็จผลใน5ปีไปแล้วแล้วเรื่องนี้จะทำต่อไหมครับเนี่ยเรื่องบุคลากรต้องมีแผนมีการทำงานที่ชัดเจนครับจริงจังไม่เช่นนั้นปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็งบประมาณบุคลากรก็เพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับอันนี้ก็ขอย้ำเป็นประเด็นสำคัญที่คงจะต้องติดตามอย่างนี้แล้วพูดซ้ำๆแบบนี้นะครับต่อไปจนกว่าจะหมดภาระหน้าที่นะครับส่วนว่าจะทำได้แค่ไหนก็ฝากด้วยความห่วงใยบริษัทประเทศไทยจริงๆครับท่านประธานมีเวลาที่เหลือตรงนี้ผมขอไปประเด็นย่อย2ประเด็นท่านอาจจะได้ประเด็นเดียวนะครับมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีงบ 3,000 กว่าล้านมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรมมีงบ 4,000 กว่าล้านนะครับผมคิดว่า2กระทรวงเนี้ยงบประมาณไม่มากแต่ถ้าผนึกกำลังกันนะครับนำยุทธศาสตร์พลังอำนาจอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้เพื่อคิดในการวางแผนการทำงานผมเชื่อว่า2กระทรวงนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากมายนะครับจะหารายได้เข้าประเทศได้มากมายเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาตอบกระทู้ที่ผมได้ถามเรื่องนี้เราก็ได้ทราบรัฐบาลทำนั่นทำนี้แต่คิดว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังอำนาจอ่อนยังขบไม่แตกพอที่เราจะยกระดับให้เป็นบริการให้เป็นสินค้าให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเช้าผมดู Facebook มีเพื่อนส่งให้เห็นว่าที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีเขามีมุมที่ให้ผู้เดินทางไปแวะแต่งกายชุดประจำชาติมีกิจกรรมวัฒนธรรมประจำชาติของเขาที่สนามบินของเขาครับนี่คือการขายซอฟต์พาวเวอร์ของเขาของบ้านเราย้ำครับว่าเรื่องนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้อีกมากมายก็ย้ำครับสุดท้ายเวลาจำกัดผมขอแตะนิดเดียวเรื่องงบบูรณาการแผนงบสำหรับแผนงานบูรณาการในมาตรา37ครับท่านประธาน6,000กว่าล้าน
ผมลองเจาะตัวอย่างไปที่แผนงานที่4บูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย400กว่าล้านปีที่แล้ว600กว่าล้านนะครับผมฝากคำถาม2ข้ออันที่1แม้แต่เอามาไว้ในงบนี้แล้วนะครับมีหน่วยงานมีชื่อชัดเจนแบ่งเงินกันไปเรียบร้อยบูรณาการกันจริงแค่ไหนจากที่เราได้ลงไปติดตามงานในพื้นที่ต่างหน่วยงานก็ยังต่างคนต่างทำโครงการต่างคนต่างคิดคนในพื้นที่ไม่ค่อยได้ร่วมคิดยังต่างคนต่างทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเพียงแต่มาระบุบูรณาการอยู่ในพรบ.งบประมาณผมทราบว่าในทางปฏิบัติก็มีหน่วยงานที่เป็นระดับกรมเป็นผู้ประสานแต่บูรณาการกันจริงหรือไม่ผมคิดว่าพรบ.งบประมาณที่มีงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการได้ดีนะครับแต่น่าจะมีการประเมินผลว่าเมื่อวางแบบนี้แล้วสัมฤทธิผลเป็นอย่างไรและประเด็นที่สองครับในงานอย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันยังมีหน่วยงานองค์กรอื่นที่เขาทำเรื่องเหล่านี้อยู่มากมายแต่เมื่อเขาไม่ได้รับงบประมาณตามพรบนี้จะไม่ถูกมานับรวมเรื่องการบูรณาการซึ่งน่าเสียดายมากครับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเรื่องของสังคมสูงวัยมีทั้งสปสช.สสส.พอช.ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมลงเงินไปเพื่อทำงานนี้อีกเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากเขาไม่ได้รับงบประมาณตามพรบนี้ตามมาตรานี้เขาก็จะถูกแยกส่วนออกไปไม่ได้ดึงเข้ามาสู่การบูรณาการเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการบูรณาการสำหรับแผนงานใดก็ตามนั้นไม่ควรจะมองแค่หน่วยงานที่รับงบประมาณภายใต้พรบงบประมาณควรจะมองหน่วยงานองค์กรภาคีอื่นที่อยู่นอกพรบงบประมาณแล้วหาทางจัดระบบการบูรณาการกันอย่างแท้จริงจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานได้อย่างมากมายเป็นทวีคูณขออนุญาต3ประเด็นขอบพระคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับ